สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Art Bookify Channel นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือ Tribute to Otomo โดยอาจารย์คาซูฮิโร่โอโตโมะนะฮะซึ่งก็ต้องขอบอกว่า Art Bookify เนี่ยได้มีการหยิบยืม Art Direction มาจากอาจารย์ค่อนข้างเยอะเลยก็แทบจะทั้งหมดเลยนะครับเพราะค่อนข้างชอบในตัวคอนเซปต์อาร์ตจากเรื่องอากิระมากๆนะฮะสำหรับเนื้อหาภายในเล่มก็มีหลายส่วนมากๆทั้งผมก็เลยจะขอแบ่งเป็นหัวข้อหลักๆของหนังสือมารีวิวให้ทุกคนฟังประมาณนี้นะครับในส่วนที่1เนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดของเรื่องราวความเป็นมาของหนังสือเล่ม Tribute to Otomo นะฮะอันที่2ก็คือจะเป็นวันเดือนปีที่ผลิตข้อที่3ก็คือจะเป็นจำนวนหน้าข้อที่4จะเป็นวัสดุที่ถูกนำมาใช้ในการผลิตหนังสือซึ่งในข้อสุดท้ายนั่นก็คือการจัดเก็บรักษาหนังสือซึ่งในหัวข้อนี้เนี่ยทางผมจะขอแนะนำจากที่ผมได้มีโอกาสเปิดหนังสือให้ทุกท่านชมไปพร้อมกันในครั้งนี้นะครับในส่วนของเรื่องภาพภายในเล่มเนี่ยผมกับคุณผู้ชมก็จะมาเปิดไปพร้อมกันนะว่าจะมีภาพอะไรให้เราดูบ้างหน้าปกของ Tribute to Otomo เนี่ยสำหรับผมซึ่งเห็นปกนี้ครั้งแรกแต่ตอนนั้นยังไม่เคยดูอากิระมาก่อนเนี่ยก็แปลความหมายตรงตัวไปเลยว่าจุดเริ่มต้นของโอโตโบเล่มนี้ก็มีจุดเริ่มต้นจริงๆฮะจุดเริ่มต้นของหนังสือเล่มนี้เนี่ยเหมือนเป็นการย้ำเตือนของการครบรอบ30ปีของแอนิเมชันที่ดังมากๆของอาจารย์เป็นผลงานแบบซิกเนเจอร์เลยพอพูดถึงอาจารย์คาซูฮิโร่โอโตโมะก็ต้องเรื่องนี้แหละนั่นก็คืออากิระฮะเพราะว่าแอนิเมชันเนี่ยฉายครั้งแรกเมื่อปี1988นะแต่พอมาถึงปี2017เนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็ได้มีการพิมพ์ออกมาแต่ก่อนที่จะพิมพ์ออกมาเนี่ยมันมีเรื่องราวครับผมหนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ปรากฏตัวครั้งแรกในงานผมไม่แน่ใจว่าอ่านผิดหรือเปล่านะแต่ก็ใช้ Google Translate มันก็บอกให้อ่านแบบนี้นะฮะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับชื่องานAngoulême International Comic หรือ Angoulême International Manga Festival นะครับซึ่งเทศกาลนี้เนี่ยที่จริง Angoulême International เนี่ยเขาจัดมาตั้งแต่ปี1974แล้วนะแล้วก็ยาวนานมาถึงปัจจุบันเลยแต่เราเอาประวัติแค่ถึงตอนที่หนังสือเปิดตัวแล้วกันถึงปี2015ก็รวมๆแล้วก็น่าจะ40ปีป่ะบวกลบคร่าวๆน่าจะประมาณนั้นซึ่งภายหลังเนี่ยสำนักพิมพ์คนอัญชะก็ได้พิมพ์เล่มนี้ให้นะฮะเทศกาลเนี่ยจัดขึ้นที่ฝรั่งเศสซึ่งพีคมากตรงที่ว่าอาจารย์คาซูฮิโร่โอโตโมะของเราเนี่ยได้รางวัลที่1ซึ่งในงานก็จะมีชื่อเรียกเฉพาะนะฮะว่าแกรนปริงเดอลาวิมงกูเลมนะฮะก็แปลว่าที่1แล้วก็ได้ลิสต์ชื่อในเทศกาลนี้ด้วยเหมือนอารมณ์ขึ้น Hall of Fame นะซึ่งผลงานที่ทำให้อาจารย์รับรางวัลที่1นั่นก็คืออากิระครับเรื่องราวความปังของหนังสือที่เปิดตัวแบบโหดมากๆสมชื่อ Tribute เลยแล้วก็รางวัลที่อาจารย์ได้รับเนี่ยก็ประมาณนี้และที่เซอร์ไพรส์ไปกว่านั้นนะฮะหนังสือเล่มนี้อาจารย์ได้มีการคอลแลบกับศิลปินอีก80ท่านนะครับที่มีความหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบอากิระเอาผลงานของพวกเขาเนี่ยมาเมิร์จกับไอเดนติตี้ของอากิระแล้วก็กลายมาเป็นผลงานรวมเล่มก็คือ Tribute Otomo เล่มนี้นะฮะถ้าเกิดสังเกตดีๆจะมีชื่ออาจารย์แต่ละท่านเลยแล้วก็เป็นภาพของอาจารย์ท่านนั้นๆนะฮะทาง Art Book Defy ก็ขอแสดงความดีใจย้อนหลังกับอาจารย์ด้วยนะครับสำหรับวันเวลาในการผลิตก็หลังจากเฟสติวัลปี2015มา2ปีนั่นก็คือวันที่27มกราคมปี2017โดยสำนักพิมพ์ที่ได้รับสิทธิ์ก็อย่างที่แจ้งไปหาก็คือโคดันชะของเรานั่นเองฮะเนื้อหาของหนังสือเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด172หน้านะการวางเลย์เอาท์ของหนังสือก็จะเป็นเหมือนหนังสือในงานเอ็กซิบิชันที่เราเห็นกันทั่วไปเลยข้อดีของการวางเลย์เอาท์ผลงานแบบนี้เนี่ยทำให้คนดูเนี่ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆตลอดทั้งเล่มนะฮะเปิดไปหน้านี้ก็มันไม่สามารถคาดการได้อะว่าภาพต่อไปมันจะเป็นอะไรก็คือเราได้เปลี่ยนอารมณ์ในทุกๆหน้านั่นก็คือข้อดีนะครับแล้วคอนเทกต์เนี่ยก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นเพราะแฟนของอาจารย์เนี่ยก็มีทั้งในประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็มีทั้ง international หรือต่างประเทศก็ค่อนข้างเยอะมากเลยสำหรับผมเนี่ยหนังสือเล่มนี้ถือว่าเป็น oversize book นะเพราะว่าขนาดมือผมเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วแต่พอมาเปิดหนังสือแบบอ้าออกมาเนี่ยมือผมดูเล็กไปเลยฮะในเรื่องของวัสดุนะฮะเราก็จะมาพูดถึงตัวปกของเล่น Tribute to Otomo กันก่อนตัวปกเนี่ยก็เป็นกระดาษ art mat แบบด้านนะข้อดีที่สุดเลยก็คือไม่ต้องระวังรอยขนแมวรอยขนแมวที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่ว่าคุณถือหนังสือคุณปิดหนังสือคุณวางหนังสือเสร็จแล้วปุ๊บด้านล่างที่วางอ่ะมันเป็นพื้นที่มันแบบไม่เรียบไม่เหมาะกับการวางหนังสืออ่ะเช่นมีคลิปหนีบกระดาษมีปากกามีไส้ดินสอทำให้เกิดรอยขนแมวฮะ
ซึ่งอาร์ตแมทแบบด้านจะกลบตรงนั้นไปแต่ข้อเสียมากๆก็มีเหมือนกันมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียอาร์ตแมทแบบด้านเนี่ยแพ้คราบต่างๆคราบต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรกรณีที่ว่าคุณมีชั้นหนังสือคุณเอาหนังสือ Tribute to Otomo เสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ทิ้งไว้2เดือน3เดือน4เดือนไม่ได้เช็ดชั้นฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะที่เนี้ยมันติดไปกับปกพอดึงออกมาเนี่ยมันทำให้เกิดการเสียดสีพอเสียดสีเสร็จแล้วปุ๊บมันก็ทำให้เกิดเป็นคราบดำซึ่งคราบดำอันเนี้ยทำความสะอาดยากมากถ้าลบแรงถ้าใช้อะไรที่มันแบบไม่เหมาะมันก็ทำให้กระดาษลอกได้เลยนะฮะสำหรับตัวกระดาษก็ตรงกันข้ามเพราะอาจารย์เลือกใช้อาร์ตแมตแบบโคลเต็ดหรือแบบเงานั่นเองแกรมจากที่จับเนี่ยก็น่าจะประมาณ250ถึง300นะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จากสัมผัสก็น่าจะประมาณนี้การเลือกใช้กระดาษแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเหมาะกับผลงานเอ็กซิบิชันนะเพราะมันช่วยดึงเฉดสีพวก True Color หรือภาพเฉดสีจากภาพออริจินอลอ่ะออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผมว่าอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่อาจารย์เลือกใช้กระดาษแบบนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ Artbook Defy Review Tribute to Otomo โดยอาจารย์คาซูฮิโร่ Otomo นะฮะถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ Artbook Defy ตกหล่นหรือผิดพลาดไปเนี่ยก็ขอให้ผู้ชมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยแอดแท็กเวลาสักนิดนึงแล้วก็คอมเมนต์เพื่อให้ Tribute to Otomo Review ในครั้งนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้ Artbook Defy สวัสดีครับ